วันนี้จะมาสอนวิธีบล็อก IDM หรือปล้น IDM นั่นเองจะมีขั้นตอนดังนี้ครับหรือเมื่อเราอัปเกรดแล้ว IDM ของคุณมันจะบอกว่าเป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ปลอมและจะแสดงขึ้นมาแบบนี้ให้เราใส่ชื่อเราลงไปชื่อผมนะอีเมลอะไรก็ได้ครับเราจะทำ serial number อย่าพึ่งเราจะไปแก้ไขขั้นตอนนี้มาด้วยกันเอาไว้ข้างๆให้เรา copy หรือหาไฟล์ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยหรือ copy หรือเขียนตามนี้เนี่ยลงไปในโฟลเดอร์เนี้ยปึ๊บคัดลอกเข้าไปตัวเนี้ยแล้วคุณจะเจอตัวแรกให้คลิกตัวแรกคลิกขวาคลิกโปรแกรมที่เปิดไฟล์บรรจุบันทึกปึ๊บขึ้นมาเสร็จแล้วก็บัดออกลงมาอีกใหญ่ได้อีกใหญ่อีกนั่นแหละเนี่ยให้คุณพิมพ์ไฟล์ตัวนี้ลงไปนี่นะครับแต่สำหรับผมมีโฟลเดอร์นี้ให้คัดลอกปึ๊บเอาเนี่ยเอามาใส่ไอ้ไฟล์ที่เปิดเมื่อกี้วางลงไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ก็บัดออกใช่ของผมเป็นของผมมันเป็นเมนูภาษาไทยไม่ยากแต่เมนูภาษาอังกฤษของ Windows มันจะบอกว่า yes ต่อไปพอทำขั้นตอนนั้นละให้ใส่ serial number ห้ามเดามันต้องเป็นของจริงให้ดูหนึ่งตัวให้ดูหนึ่งตัวให้เอาอันนี้อ่ะคุณเอาไอ้นี่ก็ได้ผมไม่เอาเนี่ยเอาเนี่ยก็ได้ลอกผมเลยนะครับลอกลงไป copy วางลบเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ตกลงปึ๊บเสร็จเรียบร้อยจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คือจะบอกว่าลงทะเบียนเกี่ยวกับ IDM เห็นไหมของผมเป็นเวอร์ชันจริงแบบแค่นี้ก็ปล้น IDM ได้กลางอากาศเกมโอเวอร์เข้าไปใหม่เป็นของจริงไปเลยนะครับอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ใช่ไหมครับบ๊ายบาย